นานมากผมกำลังง่วงนอนแล้วเกินเลยให้ประมาณสัก10นาทีก็พอแล้วเพราะว่าผมต้องไปทำงานแต่ว่าผมจะขอพูดคำหนึ่งอ่ะคือนองทุกครั้งเขาจะบอกว่าเขาจะกระทัดรัดพูดไอ้สั้นๆนะแล้วก็มันยืดยาวเหลือเกินแล้วก็เปิดพจนานุกรมเคลื่อนที่ไอ้ห้องสมุดเคลื่อนที่เนี่ยแล้วแต่ที่ผมอยากจะพูดอยู่ว่าผมภูมิใจในลูกศิษย์ทั้ง4ท่านนี้มากๆแตกต่างมากๆผลงานแล้วก็ความใฝ่ฝันที่จะสร้างความดีในประเทศไทยแตกต่างไปในคนละแผนกคนละแขนงมากๆนะแตกต่างแต่ว่าการที่จะรักประเทศไทยรักครูบาอาจารย์รักวิชาแล้วก็สร้างมีเมตตามีความกระตือรือร้นที่จะสร้างประเทศไทยรุ่นใหม่ในประเทศไทยนั้นทำให้ผมภูมิใจมากอาจารย์จะนั่งอยู่พวกเราไหมครับครับโอเคครับตีครับครับมาถึงช่วง Q&A ครับมีคำถามไหมครับทุกท่านเชิญคุณชัยวิชัยครับที่ฟังมาไม่ทราบอีกครั้งนะฮะตกถามอาจารย์บุญรัตน์ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเพลงเปิดหรือมันเพลงปิดหรือมันเพลงเปิดที่พอที่จะทำให้มันมีการเมื่อกี้ครูบรูซใช้คำว่าอะไรนะการที่จะเล่นให้มันแตกต่างกันไปทีละครั้งเนี่ยนะครับเพลงมหาชัยเนี่ยมันทำได้ไหมภาษาอังกฤษว่าไงนะการ improvise ใช่การ improvise เนี่ยมหาชัยมันทำได้ไหมเท่าที่ได้คือมันจะมีคือตอนนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งอ่ะมหาชัยมี2 version มันจะมีของไทยแตง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 แล้วก็มีแตง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 อันนั้นเป็นทางฝรั่งที่เราใช้ในพระราชพิธีตอนที่เจ้าก็จะเสด็จหรืออะไรก็ใช้มหาชัยอันนั้นเป็นทางฝรั่งอันนั้นก็ต้องตามมันเหมือนกับเพลงฝรั่งต้องตามโน้ตเพลงแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้มหาชัยซึ่งมันเป็นเพลงไทยเดิมตั้งแต่โอ้หลายร้อยปีนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะใช้วิชาอินโพรไวส์ของไทยแล้วก็ที่ผมขยายออกแล้วก็เด็กไปวิ่งบ้าบอคอแตกกับเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นทุกคนกำลังมีฟรีดัมมีฟรีในตอนนั้นก็เลยส่วนหนึ่งคือเขาเล่นตามโน้ตอย่างที่ไอ้เงาพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาเล่นตามอาจารย์บุญรัตน์ไอ้มีส่วนหนึ่งที่เขาดูโน้ตเหมือนเบโธเฟนหรือบรามส์หรือมาเลอร์อีกส่วนหนึ่งเขาก็มีอิสระที่จะใช้ความคิดของตัวเองสลับกันไปแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าครับไม่ได้กลมกลืนอันนี้เป็นจุดหนึ่งในหลายๆหลังที่ไม่อยากจะให้มันกลมกลืนมันคล้ายๆกับเพราะว่าในใจของผมอ้าวมันเรื่องมันยาวในใจของผมนะไอ้ marching through Georgia เป็น march ที่เขาได้มาจากอเมริกาเนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลที่4กับอับราฮัมลิงคอล์นเป็นเพื่อนกันอะไรต่ออะไรก็เลยให้มันกระแทกกันระวังตะวันออกตะวันตกอะไรต่างๆโอ้โหมันไปยาวเดี๋ยวๆไปกินเหล้ากันแล้วก็จะอธิบายอีก ในกรณีแอบเสริมนิดนึงครับผมมองเห็นว่าของอาจารย์เป็นอาจารย์สนมากนะเพลงนี้อาจารย์ในแง่ของตะวันตกอาจารย์เหมือนกำลังทำพาโรดี้อยู่อาจารย์กำลังทำพาโรดี้นี่เป็นเทคนิคการประพันธ์เพลงในศตวรรษที่15-16ของตะวันตกนะครับแล้วอาจารย์พาโรดี้ในที่นี้อาจารย์เอาทางฝรั่งทั้งดุ้นมาแล้วอาจารย์ก็ทำพาโรดี้กับมันเพียงแต่เทคนิคของการทำพาโรดี้แบบนี้ของอาจารย์ใช้เทคนิคตั้งแต่ศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่20มีทั้งเทคนิคแบบแล้วก็เทคนิคไทยนะครับผสมเข้าไปอาจารย์เลาะเรียกว่าอะไรเรียนขอยืมวิธีการของครูคราวนี้วิธีการพาโรดี้ของอาจารย์ทำขึ้นมาเนี่ยในแง่ปรัชญาอย่างนึงกลายเป็นวิธีการทำทางอีกทางนึงแบบเพลงไทยทันทีฮะที่ผมบอกว่าลึกมากเพราะว่าทันทีที่อาจารย์ทำพาโรดี้มันมีลักษณะการทำทางอีกทางนึงอย่างดนตรีไทยของโบราณเข้ามาทันทีโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่ามันลึกซึ้งมากครับอาจารย์คำถามต่อไปครับเชิญนะครับ
ทางนู้นครับเราจะเปิดรับอีกประมาณ3คำถามนะครับเชิญครับไอศิลปะที่เราวาดนี่มันเป็นความมืดนะฮะตรงนี้เราจะทำให้มันเป็นความสว่างในสังคมไทยได้ไงฮะจำเป็นหรือเปล่าอาจารย์คิดว่าจำเป็นไหมฮะค่ะอาจารย์บรูซตอบดีไหมครับโอ้ให้น้องพูดพี่น้องพูดช่างเป็นคำถามโจ้ครับพอดีโจ้ก็เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับพอดีเป็นลูกศิษย์ผมอย่างที่ผมคิดเสมอคือผมถ้าเกิดเราคิดว่ามันจำเป็นต้องมีความสว่างเราก็จะไม่ค้นต่อไปครับถ้าเรายังรู้สึกมันยังมืดอยู่แปลว่าโอเคเราเจอจุดนึงที่สว่างแต่ความมืดมันยังมีอยู่มันก็เหมือนเวลาเราดูหนังการ์ตูนญี่ปุ่นนะสู้ต่อไปทาคิชิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคล้ายๆอารมณ์นั้นนะฮะนะก็มันยังมีอะไรให้ทำอยู่ครับมันไม่มีทางสว่างหรอกครับครับผมความเห็นผมนะสว่างเมื่อไหร่คงจบเมื่อนั้นมั้งครับอาจจะเป็นอย่างนั้นครับคืออยากให้มองอย่างนี้มากกว่าคือว่าเวลาเราสร้างงานศิลปะเนี่ยนักสร้างศิลปะเป็นนักแสวงหาแล้วก็เราเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นความมืดนะครับแต่เมื่อคุณสร้างอะไรออกมาแล้วมันจะเห็นแสงสว่างในสิ่งนั้นมาทีละนิดทีละนิดอ่ะสมมติคุณแต่งเพลงนึงจากอากาศคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะแต่งอะไรแต่เพราะเมื่อคุณเริ่มได้ไอเดียจนทั้งเพลงนั้นเป็นรูปเป็นร่างสิ่งนั้นคือกลายเป็นความสว่างของคุณในจุดจุดนั้นอ่ะมันไม่ขอมั่งเอาละมาละเดี๋ยวผมขอตัวลงนั่งล่างคือเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาเย็นเว้ยนะเย็นมันคือการเจอกันระหว่าง2โลกสว่างกับมืดนะฮะโบราณเรียกว่าสนธยาเวลาที่วิญญาณออกล่าเนอะเราหามันเจอมั้ยไอ้สิ่งที่มันเป็นเรียกว่าวิญญาณนะครับแล้วเราจะเติมเต็มไอ้สิ่งที่มันเป็นความสว่างแล้วเราก็ลดมันได้ยังไงแล้วเราจะเติมเต็มในสิ่งที่มันเป็นความมืดซึ่งต่อไปมันจะทวีมากขึ้นแล้วมันก็จะไปเจอความสว่างอีกได้ยังไงนะครับย้อนกลับไปที่มหาชัยนะผมนึกถึงอีก2คำเท่านั้นขอเป็นพจนานุกรมแต่ว่ามันเป็นคำสรรเสริญครูบรูซนะครับที่ได้ยินมาจากวงการศิลปะคือคำว่าครูบากับคำว่าครูบ้าไม่ได้ด่านะเขาสรรเสริญบ้านี่ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งนะครับเป็นผมน่าว่านะมันน่าจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าศิลปาธรด้วยซ้ำนะณวันนี้ครูบามาจากบาเรียนก็คือการเรียนรู้การสั่งสมการมีไอ้ทรัพยากรไม่ว่าจะมาจากอะไรก็ตามซึ่งท่านเก็บทรัพยากรเหล่านี้ครูบุญยงก็ได้แล้วครูบุญยงก็บ้าด้วยในโลกหนึ่งนะฮะในมิติในช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งท่านตายไปแล้วก็ยังถูกสรรเสริญว่าเป็นครูบ้าเหมือนกันบ้าในที่นี้มันไม่ใช่แปลว่า crazy ไม่ได้แปลว่า mad นะครับแต่การถ่ายทอดฮะแต่เขามักจะนินทาท่านว่าเป็นบ้านะฮะแต่ไอสิ่งที่เราได้เผยสิ่งที่เราได้ไม่ต่อนะฮะไม่มีหน้ากากจะต้องมีคำว่าอาจารย์บรูซไม่ต้องมีคำว่าอะไรพวกนี้แล้วก็เสนอนะฮะศิลปะที่เป็นโลกของความบริสุทธิ์ในมิติของการประยุกต์มันเหมือนกับไอ้สว่างกับไอ้มืดเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่กลางๆกันนะฮะไอ้มืดกับไอ้สว่างประยุกต์ยังไงแล้วก็ได้วิธีผลลัพธ์ในแง่บวกแล้วก็ไม่ทำร้ายรากเหง้าประยุกต์ยังไงให้มันฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ได้ตังค์นะฮะหรืออะไรแบบนี้อะไรนะครับแล้วเราจะรักษาและประคับประคองความบ้าเนี่ยนะฮะอย่างชนิดที่คนเคารพในฐานะของครูได้ยังไงนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าคำสรรเสริญที่ปิดพจนานุกรมของท่านได้นะครับตำแหน่งครูบาและตำแหน่งครูบ้าเนี่ยก็เหมาะสมที่จะปรบมือให้ท่านครับผมเอาบ้างบ้าแปลว่าไม่เกรงใจสังคมอ้าวแล้วก็จะมีอะไรใหม่แล้วก็มันๆเข้ามาได้ในชีวิตถ้าหากว่าเราไม่กล้าที่จะหาอะไรใหม่แล้วก็ไม่เกรงใจไปทำเป็นกุลสตรีทำเป็นสุภาพบุรุษที่อยู่ในกฎยินเกณฑ์ของสังคมอะไรอย่างนี้นะครับเรากล้าที่จะทำอะไรใหม่เราไม่ต้องกลัวเกรงใจอะไรมากมายลูกเอ้ยแล้วก็ลูกศิษย์ที่รัก
พวกนี้บ้าไปหมดบนเนี่ยแล้วก็พูดถึงความสว่างหรือว่าความมืดนะฮะเมื่อกี้นี้นะก็เพลงอนาปนาสติก็เป็นตัวอย่างของอย่างที่อาจารย์อนันต์พูดเมื่อกี้นี้โดยชัดเจนนะครับมันต้องไปด้วยกันถ้าจะมีชีวิตมันต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกต้องมีสว่างก็ต้องมีมืดแล้วก็เราอยู่ตรงกลางแล้วก็เราอยู่ได้คำถามสุดท้ายครับมีไหมครับสุดท้ายจริงนะครับเขาเชิญอาจารย์ต้อมครับย่านะคะในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของครูพุทธอีกทีนะคะก็จำได้ว่าตอนเด็กๆเคยพยายามฟังเพลงฟองน้ำแล้วก็ขอตอบด้วยความสัตย์จริงว่าไม่เข้าใจตั้งแต่เด็กๆฟังแล้วก็รู้สึกไม่เข้าใจว่าอาจารย์พยายามจะทำอะไรแต่ว่าหลังจากกลับมาเรียนดนตรีแล้วก็กลับมาทำงานเนี่ยจำได้ว่ามีโอกาสได้อาจารย์ฟังอาจารย์พูดครั้งหนึ่งในเรื่องของครูบุญยงนะคะแล้วก็จำได้ว่าอาจารย์พูดไปแล้วก็น้ำตาไหลไปหลังจากนั้นต้องก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเลยสนใจกลับมาฟังงานอาจารย์ความจริงหนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์หน่องกับอาจารย์จารุณีนะคะทั้งสองท่านแล้วก็กลับมาฟังอีกคนหนึ่งว่าอาจารย์ตกลงอาจารย์คิดยังไงแล้วมีโอกาสได้อยู่ในโปรเจกต์ A Boy and a Tiger ของอาจารย์แล้วก็จำได้ว่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเรียนรู้จากอาจารย์คือดนตรีมันต้องมีความถ่อมตนตอนนี้หนูความรู้สึกว่าศิลปะเราอาจจะช่วยตอบน้องเขาได้ว่าศิลปะเราอาจจะลืมความถ่อมตนไปบางส่วนแต่ว่าอาจารย์พูดถึงดนตรีแต่อาจารย์ไม่เคยลืมคำว่าครูอาจารย์เราก็เป็นคำว่าครูที่ไม่ได้อยู่ที่ปากแต่เป็นคำว่าครูที่อยู่ที่ใจอย่างนี้ค่ะซึ่งอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดต่อไปสำหรับนักเรียนรุ่นต่อๆไปว่าดนตรีไม่ใช่ศิลปะที่ลืมความอ่อนน้อมแล้วก็ความเคารพค่ะขอบคุณขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณครูมันไม่ใช่เฉพาะดนตรีนะครับผมว่าศาสตร์ทั้งหลายแหละแต่โดยเฉพาะในเรื่องศิลปะนะการทอมตนหรือว่าอาตาเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์นี่มันเกี่ยวข้องจะบ้าต้องลืมว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไงเพราะว่าถ้าหากว่าเรามัวแต่ว่าผมจะไม่อินเทรนด์หรือว่าจะไม่เท่หรืออะไรอะไรพวกนี้อันนี้เป็นฮัลโหลไอพวกนี้ก็เป็นอัตตาทั้งนั้นอ่ะต้องลืมมันมีเรื่องของทอมัสเมอร์ตันแล้วก็อาจารย์สอแปลเป็นไทยมีโอ้ใช่ไอเราซื้อไอเขาจักรพรรดิจีนในสมัยนั้นเขาต้องการคนที่ทำปฏิมากรเป็นรูปของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่างไม้ไปในป่าแล้วก็โอดอาหารเพ่งไปเจอไม้แล้วก็ตัดออกมาสร้างขึ้นมาสลักเป็นรูปสวยมากแล้วก็ถวายให้จักรพรรดิโปรดมากถามว่าทำยังไงถึงจะให้ทำเพอร์เฟคขนาดนี้เยี่ยมอย่างนี้นะเขาบอกว่าไอ้ช่างไม้บอกว่าเดิมก็ตอนต้นอดอาหารจงกระทั่งลืมหิวนั่งมีวิปัสสนาจงกระทั่งลืมตัวเองและลืมพระองค์ท่านด้วยว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบโปรดหรือไม่โปรดแล้วก็รำสลักนะตอนนั้นแล้วได้ผลงานออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เรื่องธรรมดามากของศิลปะโดยเฉพาะดนตรีแต่ว่าไม่ว่าศิลปะไหนไอ้ไมเคิลแอนเจโลมันเป็นเรื่องเดียวกันที่
่าวสรุปเราก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับสำหรับบางกอกมิวสิกฟอรัมครั้งแรกของเราซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับจากทุกๆท่านณที่นี้นะครับสุดท้ายนี้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางกอกมิวสิกฟอรัมในครั้งนี้อาจารย์บรูซ แกสตันครับอาจารย์อนันต์นาคคงครับอาจารย์ไกวันกุลวัฒโนไทยนะครับอาจารย์จรุณีหงจารุอาจารย์บุญรัตน์สิรินัตนพันธ์นักศึกษาน้องๆจากวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคุณอัสเนลแมรีนะครับซึ่งเป็นแดนเซอร์อีกท่านหนึ่งคือคุณสารวณีธนธนิตนะครับแล้วก็ขอบคุณเปียโนจากสยามมิวสิกยามาฮ่าที่เอื้อเฟื้อให้เราได้ใช้งานด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณลัคนาคุณาวิชยานนท์ผู้อำนวยการหอศิลป์นะครับขึ้นมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและก็แขกผู้มีเกียรติของเราครับขอเรียนเชิญอาจารย์อนันต์ครับอาจารย์บุญรัตน์ก่อนครับอาจารย์อนันต์นาคคงครับเชิญครับอาจารย์ไกวันสุภาพสตรีคนสุดท้ายกันแล้วกันแล้วก็สุภาพสตรีของเราบนเวทีนะครับคุณจารุณีครับขอบคุณทุกท่านที่มามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ในครั้งหน้าสำหรับบางกอกมิวสิกฟอรัมของเราจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2555นะครับซึ่งเราจะพบกับครูมนัสปิติสารซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประพันธ์ดนตรีประกอบละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิภพมัจจุราชผมลืมไปแล้วปอบผีฟ้าห้องหุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเสาร์ที่27ตุลาคมในปีนี้พบกันอีกครั้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ